ครับสวัสดีครับวันนี้มาทำเมนูสปาเกตตี้ซอสไข่เค็มนะครับหรือว่าสปาเกตตี้หมูสับซอสไข่เค็มนะครับเพื่อนๆครับครับก็เตรียมวัตถุดิบนะครับก็คือหมูนะครับครับเนื้อหมูหมูเนื้อแดงนะครับหรือว่าเส้นสปาเกตตี้นะครับหอมหัวใหญ่นะครับมะเขือเทศลูกใหญ่แครอทและก็เนยจืดนะครับผมครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าใครใส่เขาเรียกว่าเห็ดหอมก็ได้นะครับพอดีผมลืมซื้อมานะครับนี่ก็ข้างๆก็จะเป็นออริกาโน่นะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับคือปัจจัยสำคัญนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับก็เริ่มด้วยตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับตั้งน้ำให้เดือดเพื่อลวกเส้นนะครับครับหรือว่าต้มเส้นนะครับใส่เกลือลงไปนะครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับจะทำให้สุกง่ายนะครับเส้นนุ่มง่ายนะครับครับต้มไปเรื่อยๆแล้วก็ประมาณ5นาทีกว่าๆนะครับก็จะคอยเขาเรียกว่าคีบเส้นมานะครับแล้วก็บีบดูนะครับ5นาทีกว่าๆแล้วเส้นมันจะใสนะครับอันนี้เส้นจะสีเข้มอยู่นะครับครับต้มเลยไฟแรงนะครับครับก็คีบขึ้นมาดูแล้วก็ถ้านิ่มก็ตักขึ้นนะครับช้อนขึ้นเลยนะครับนี่ครับสังเกตว่าเส้นจะใสนะครับครับเมื่อคีบมาแล้วก็เตรียมน้ำเย็นไว้นะครับหรือว่าใส่น้ำแข็งไปหน่อยนะครับแล้วก็ช้อนใส่ลงไปเลยนะครับครับใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อเส้นมันจะได้เด้งนะครับครับแล้วก็ตักขึ้นใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็ใส่ชามไว้นะครับเตรียมที่จะลงมือผัดนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็มาสับหมูเลยนะครับสับหมูเตรียมไว้นะครับสับหมูให้ละเอียดนะครับนี่ครับครับหมูก็ล้างด้วยเกลือนะครับตามสูตรของผมนะครับเพื่อความสะอาดนะครับครับพอเสด็จน้ำแล้วก็เอามาสับให้ละเอียดนะครับสับเองนะครับครับหรือต้องการความสะดวกก็ไปซื้อหมูสับได้นะครับของ CP นะครับของ CP สะอาดนะครับครับ CP ก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเราด้วยนะครับครับสับให้ละเอียดนะครับก็เตรียมหั่นวัตถุดิบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผักนะครับหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแครอทนะครับหั่นให้ละเอียดนะครับสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงครับแล้วก็ตามด้วยเนยจืดครับลงไปละลายครับไฟอ่อนนะครับช่วงนี้ไฟอ่อนนะครับไม่งั้นเนยจะไหม้นะครับผมครับใส่กระเทียมลงไปหน่อยนะครับครับกระเทียมสับนะครับครับแล้วก็เจียวให้เหลืองนะครับผัดให้เหลืองเลยนะครับดูตามขั้นตอนผมไปเรื่อยๆนะครับทำทานง่ายๆเลยครับเด็กๆชอบเลยครับเมนูนี้นะครับเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ทานได้อย่างอร่อยนะครับครับจากนั้นก็ใส่หอมหัวใหญ่ไปนะครับแครอทลงไปนะครับผัดให้หอมนะครับผมให้เหลืองหอมนะครับครับช่วงนี้ก็หอมนะครับหอมกลิ่นเนยแล้วก็กลิ่นหอมหัวใหญ่นะครับครับหอมมากๆเลยครับเพื่อนๆครับลองทำดูนะครับครับผัดไปเรื่อยๆนะครับให้แครอทสุกหน่อยนะครับครับก็เชิญชวนเด็กๆทานนะครับอร่อยนะครับอร่อยนะครับเมนูวันหยุดหรือวันไหนๆก็ได้นะครับครับจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปนะครับหมูสับลงไปส่วนมะเขือเทศเราจะเดี๋ยวสักครู่ค่อยใส่นะครับเพราะมะเขือเทศสุกง่ายนะครับครับผัดหมูให้สุกเลยนะครับผัดหมูให้สุกพอประมาณนะครับผมครับหอมมากเลยนะครับหอมชวนหิวนะครับเพื่อนๆครับทำทานง่ายนะครับเมื่อวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมนะครับจานนี้ก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะครับครับใส่มะเขือเทศลงไปเลยครับผัดให้นัวๆเลยนะครับครับจากนั้นก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะครับครับผัดต่อไปนะครับขยี้หน่อยนะครับ
บางทีหมูอาจจะเป็นก้อนอยู่แล้วก็ใช้ตะหลิวขยี้ๆไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วขั้นตอนนี้ก็คือเอาซอสไข่เค็มมาใส่นะครับซอสไข่เค็มมาใส่นะครับส่วนซอสไข่เค็มนี่เดี๋ยวจะบอกขั้นตอนการทำอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่ครับหอมมากๆเลยนะครับครับยั่วยวนนะครับยั่วยวนนะครับให้ทุกท่านได้อยากทานนะครับเมนูนี้ถ้าไปทานตามร้านอาหารนี่ก็จะแพงหน่อยนะครับทำทานที่บ้านนะครับคุ้มเลยนะครับครับหอมมากๆเลยครับครับจากนั้นก็แบ่งไว้หน่อยนะครับสำหรับโรยหน้านะครับจากนั้นก็ใส่เส้นลงไปเลยนะครับครับใส่เส้นลงไปครับเส้นสปาเกตตี้นะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเลยครับผมนะครับไฟแรงได้นะครับไฟแรงได้นะครับช่วงนี้นะครับครับน่าทานมากเลยครับเพื่อนๆครับลองทำทานให้ลูกหลานที่บ้านได้นะครับแล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะครับทำทานกันได้เลยนะครับอร่อยครับอร่อยแนะนำนะครับนะครับผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกไทยป่นไปหน่อยนะครับอันนี้โรยด้วยออริกาโน่นะครับผมหอมนะครับหอมนะครับมีประโยชน์นะครับแต่ก่อนผมจะทำทานบ่อยนะครับสปาเกตตี้นะครับผัดได้หลายอย่างนะครับเส้นนี่มีไว้พร้อมนะครับครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเลยนะครับฉ่ำๆนะครับผมตักใส่จานได้เลยนะครับครับจานนี้ก็แบ่งให้เพื่อนบ้านหน่อยนะครับอาจารย์นี้ของผมนะครับนี่ครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะมาทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับต้อม Channel 53นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับก็จะเสนอเมนูอาหารที่อร่อยๆให้เพื่อนๆได้นำไปทำบ้างนะครับทำที่บ้านนะครับผมครับเดี๋ยวจะตักเส้นให้ดูนะครับผมครับนี่ครับน่าทานมากเลยครับครับมาทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมต้อม Channel 53นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ